สนับสนุนโดยฮาตาริดีไซน์ใหม่ตอบโจทย์ทุกความสวยงามบอกลาทุกความร้อนไม่ใช่แค่คนเดียวนะฮะเด็กเล็ก30กว่าคนนะครับนึกภาพดูนะครับว่าคนทำนี่ต้องเหี้ยขนาดไหนแล้วพ่อแม่เด็ก30กว่าคนน่ะเขาจะเสียใจขนาดไหนเด็กเล็กมันคือลูกเขามันคือแก้วตาดวงใจของเขาที่กำลังจะเติบโตมึงเป็นเหี้ยอะไรมึงยิงเด็กทำไมไอ้ชั่วผมเพิ่งมารู้ข่าวเมื่อกี้นะครับมีอดีตตำรวจคลั่งถือปืนเข้าไปไล่ยิงเด็กในศูนย์อบต.เสียชีวิต30คนไอ้เหี้ยทีแรกผมก็ไม่ทราบข่าวนะครับว่าเหตุการณ์มันจะเลวร้ายขนาดนี้เด็กเล็กด้วยครับเด็กเล็กเด็กตัวนิดเดียวอยู่ในศูนย์อบต.อดีตตำรวจคลั่งคว้าปืนเข้าไปยิงเด็กเล็กในศูนย์อบต.เสียชีวิต30กว่าคนไอ้เหี้ยขอให้มึงตายมึงทำได้ยังไงมึงทำได้ยังไงฮะไม่ใช่แค่คนเดียวนะฮะเด็กเล็ก30กว่าคนนะครับนึกภาพดูนะครับว่าคนทำนี่ต้องเหี้ยขนาดไหนแล้วพ่อแม่เด็ก30กว่าคนน่ะเขาจะเสียใจขนาดไหนเด็กเล็กมันคือลูกเขามันคือแก้วตาดวงใจของเขาที่กำลังจะเติบโตมึงเป็นเหี้ยอะไรเด็กผิดอะไรมึงคลั่งมึงก็ปืนยิงตัวเองดิไอ้สัตว์มึงคลั่งมึงก็ปืนยิงตัวเองปัญหาจะจบไม่ใช่มายิงเด็ก30กว่าคนลูกเขามีพ่อมีแม่มีคนคอมเมนต์บอกว่ามันตายแล้วใช่ไหมขอให้วิญญาณมึงตกนรกกรรมใดใครก่อคำนะกรรมนั้นขอให้ตามมึงไปมีคนคอมเมนต์บอกว่ามันตายแล้วแล้วทำไมมึงไม่เอาปืนยิงตัวมึงเองก่อนตอนแรกมึงเอาไปยิงเด็กทำเหี้ยอะไรขอให้ดูวิญญาณมึงไปเป็นเปรตไปเป็นสัมภเวสีตกนรกเป็นหมื่นชาติแสนชาติล้านชาติไอ้สัตว์สงสารเด็กๆจับใจสงสารพ่อแม่เด็กสงสารพ่อแม่เด็กที่ลูกเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับมึงมึงคลั่งมึงก็ตายไปตั้งแต่คนแรกดิไม่ต้องมายิงเด็กดิมึงน่าจะยิงตัวเองก่อนอันดับแรกมึงจะยิงเด็กทำเหี้ยอะไรเล่าไอ้ผีชั่วตายแล้วใช่ไหมถ้ามึงตายแล้วมึงตกนรกเดี๋ยวนี้สงสารจับใจหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่ผมดูข่าวแล้วผมร้องไห้เขาคอมเมนต์มาบอกข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะมันยิงตัวเองพร้อมเมียและลูกนี่คือข่าวที่ไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นเลวร้ายขนาดนี้ตอนแรกผมกำลังไลฟ์สดกำลังพูดคุยเล่าข่าวอื่นๆอยู่มีคนคอมเมนต์มาบอกว่าเคลียร์เกิดเหตุใหญ่แล้วล่าสุดมีคนคลั่งยิงเด็กตาย30กว่าคนทีแรกผมก็คิดว่าเป็นข่าวปลอมหรือว่าไม่ถึงขนาดนี้แต่เมื่อสักครู่นี้หลังจากที่ผมไลฟ์สดเมื่อกี้จบผมก็ไปหาข้อมูลปรากฏว่าเป็นเรื่องจริงครับเด็กอยู่ในศูนย์อบต.เด็กตัวเล็กๆตัวน้อยๆอยู่ในศูนย์อบต.
ต้องถูกไอ้เหี้ยนี่กาดยิงแล้วก็เสียชีวิตทั้งหมด30กว่าคนเด็กต้องเสียชีวิต30กว่าคนสงสารพ่อแม่สงสาร30กว่าครอบครัวที่ต้องมาสูญเสียลูกจากไอ้เลวนี่ขอให้ดูวิญญาณของมึงไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดกูไม่ได้แช่งแต่มันเป็นกรรมที่มึงสร้างเอาไว้ตายปุ๊บตกนรกเดี๋ยวนี้คนอย่างมึงไม่น่าจัดงานศพถ้าเป็นตัวมึงที่ฆ่าเด็กแล้วแถมยังยิงเมียยิงลูกมึงอีกยิงครอบครัวมึงอีกเขาไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยใจสลายสงสารเด็กๆเหลือเกินขอโทษนะครับขอโทษทุกคนนะครับไลฟ์สดนี้ที่แรกผมไม่อยากจะมาไลฟ์แต่ว่าทำไมต้องมีเหตุการณ์แบบนี้มันเป็นเหตุการณ์กลางปีแค่น้ำท่วมก็แย่กันพออยู่แล้วนี่แม่งมาเจอข่าวที่แม่งหดหูใจขนาดนี้เลย